รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548คาชาพะคาชาพาคุณจะตามไปมู่อยู่ที่ไหนก็จะบินไปซุ่มเรื่องราวก็เป็นจริงว่าแต่อีสที่ถูกไกลไกลแค่ไหนก็จะพาไปมู่พี่กษัตริย์ท่าพวกเราก็กลับมาบทประวัติของพุทธดังปรัชญาให้ผมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาคาชาพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่คาชาพาพาไปมู่สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้หลายคนถามว่าเวลาโดนสิ่งไม่ดีจะแก้ที่ไหนที่สุดให้มาที่บ่อน้ำมนต์บ่อนี้เป็นบ่อที่สมเด็จพุทธเจ้าโดนท่านสร้างมีการรวบรวมน้ำมนต์จากที่อื่นๆทั้งหมด300กว่าที่แม่น้ำคงคาอะไรต่างๆก็เอามารวมกันที่นี่ตรวจทีน้ำมันชอน10 จบจะเจอปฏิหาริย์ทันทีบอกอย่างนี้สวัสดีครับ5โมงเย็นครับทุกวันเสาร์ไทยรัฐทีวีช่อง32ครับกลับมาเจอพวกเราครับกระชาพาพาไปมูครับผมคำถามที่มีคนถามมาดำเยอะเหลือเกินคนนี้ไปรับขันมาแล้วแบบมีเอฟเฟกต์กับชีวิตหรือรู้สึกว่าตัวเองเจอสิ่งนู้นเจอสิ่งนี้เจอผีเจอสางครับวันนี้แหละเทปนี้จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและเทปนี้น่าจะมีคำตอบหลายๆอย่างกับสมเด็จอาจารย์คุณสวดชินบัญชรเป็นไหมฮะก็ยังไม่เป็นนักโม3จบเป็นหรือยังก่อนนักโม3จบเป็นแล้วครับเขาบอกคาถานี้ดีมากๆพี่มดเพื่อนผมหรือว่าคนที่ใกล้ตัวผมที่ผมรู้จักเขาจะสวดคาถานี้ตลอดเลยครับแม้กระทั่งไหว้ท้าวเวสสุวรรณครับพี่ก็จะมีอยู่ในสมเด็จพุทธาจารย์โตครับท่านผู้ชมฮะคำถามที่หลายๆคนถามว่าเวลาโดนสิ่งที่ไม่ดีเวลาเราไปรับขันมาเราไปรับนู่นรับนี่จะแก้ที่ไหนดีที่สุดอันนี้ไม่รู้นะหมอดูส่วนใหญ่ตัวเองผมก็ชอบดูหมอดูครับบอกว่าให้มาที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับและที่สำคัญบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตรงนี้ครับวัดอินทรวิหารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดหลวงพ่อโตเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเขตพระนครกรุงเทพมหานครสันนิษฐานว่าสร้างก่อนสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดบางขุนพรหมนอกต่อมาชาวลาวที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับวัดนามว่าเจ้าอินผู้เป็นน้าชายของเจ้าน้อยเขียวค่อมพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทำการบูรณาวัดครั้งใหญ่ชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดอินต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าวัดอินทรวิหารด้วยอาจเกิดความสับสนกับวัดอินทารามที่บางยี่เรือต่อมาสมัยรัชกาลที่9มีการยกฐานะของวัดเป็นพระอารามหลวงวัดอินทารามจึงมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงมาจนถึงทุกวันนี้เป็นคนคิดที่ไม่เคยเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมไม่เคยเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาให้เชื่อนับถือพระเจ้าแต่ทีนี้ณวันหนึ่งอ่ะฝันพ่อกราบพระองค์หนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาถามว่ารู้ไหมไปไหว้ใครมาแล้วบอกไม่รู้พวกเนี่ยพระพุทธจารย์โตนะแล้วก็บอกว่าทำไมเราทำบุญน้อยนักเราก็เลยบอกว่าก็หนูไม่มีตังค์ผัวก็ทิ้งอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยใช้คำว่าอ่ะเดี๋ยวจะช่วยคำว่าเดี๋ยวจะช่วยพอเราตื่นมาก็มากราบหลวงพ่อในบ่อน้ำมนต์นี่แหละขอแล้วก็ได้
อีกครั้งนะครับตามคำเรียกร้องวันนี้พลอยมากับแขกรับเชิญพิเศษเลยคือหมอป้ายพายกระซิบครับเขาจะมาแนะนำสถานที่และเขาเป็นคนที่นับถือหลวงพ่อโตมากๆครับสวัสดีครับหมอป้ายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงที่วัดอินทรวิหารพระรามหลวงนะคะอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยครับเขาบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยองค์ใหญ่มากใช่แล้วเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มากอยู่ในทศวรรษที่14 15เลยว่าได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธจันทร์โตต้นกำเนิดอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ค่ะจะต้องมาไหว้หลวงปู่โตมาสวดคาถาชินบัญชรที่นี่มาขอน้ำมนต์ที่นี่เดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าว่าตรงไหนที่พี่สัมผัสอะไรได้แบบแปลกๆดีๆขลังๆเดี๋ยวพี่พาน้องไปดูดีเลยครับงั้นไปกันเลยครับค่ะมีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆคือบ่อน้ำมนต์บ่อน้ำมนต์ก็ในนั้นนะคะมีการเขียนยันเขียนคาถาทั้งหมด121คาถานะคะก็คืออยู่ในบ่อน้ำมนต์เลยใช่ค่ะซึ่งคาถาตรงบ่อเนี่ยค่ะมีการรวบรวมน้ำมนต์จากที่อื่นๆทั้งหมด300กว่าที่นะคะมารวมอยู่ในห้องนั้นเป็นที่ที่เหมาะแก่การสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแต่แค่เข้าไปในห้องนั้นเนี่ยสวดมนต์เนี่ยก็รู้สึกถึงพลังอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้อาการป่วยกับพวกเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่สามารถตามเข้าไปในห้องนั้นได้สมัยก่อนเนี่ยสาธารณสุขเนี่ยยังไม่เจริญนะมาเวลาคนจะป่วยจะไข้จะอะไรเนี่ยการก็ต้องมาอาศัยพระที่น้ำมงน้ำมนต์ขอน้ำมนต์ที่นี่ท่านมีอายุมากแล้วก็ให้ขุดบ่อใครมารับก็เอาเลยไปโยนเอาบ่อน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดอินทรวิหารนับเป็นบ่อน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไทยสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนื่องจากในช่วงที่มีการก่อสร้างหลวงพ่อโตที่วัดนี้มีบรรดาลูกศิษย์ได้เข้ามาขอน้ำมนต์จากสมเด็จพุทธจารย์โตเป็นจำนวนมากท่านจึงให้มีการก่อสร้างบ่อน้ำมนต์นี้ไว้สำหรับลูกศิษย์ทุกคนโดยมีการนำน้ำพระพุทธมนต์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมารวมไว้กันอีกจำนวน381แห่งประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุทธจารย์โตรูปเหมือนขนาดเท่าคนจริงซึ่งเหมาะแก่การเจริญจิตภาวนาและฝึกสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรศักดิ์สิทธิ์นะคะหน้าที่ตรงนี้ก็ในบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทุกวันวันไหนนั่งเงียบไม่ได้แต่เข้าไปบอกได้เป๊ะได้เป๊ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมมาบ่อยๆนะก็จะเป็นบ่อน้ำมนต์ซึ่งในนั้นก็จะมีรูปหล่อท่านแล้วก็มีการสวดชินบัญชรซึ่งจะมีการสวดทั้งวันบางทีเรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งที่บ้านหรือจะเป็นตามวัดเนี่ยบางทีเราใช้เวลาค่อนข้างจะนานกว่าเราจะได้สมาธินะตรงนั้นเป็นจุดที่ผมคิดว่าบางทีเข้ามาไม่ถึง5นาทีเราไปนั่งเนี่ยเรารู้สึกถึงได้ถึงความสงบแล้วจุดตรงนี้แหละครับถ้าสมมุติเอาจริงๆคนชอบถามอันนี้ไม่รู้ว่าชอบถามว่าเวลาโดนของเราสงสัยว่าตัวเองโดนของสงสัยว่าตัวเองมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวสงสัยว่าดวงตกจะต้องไปที่ไหนวันนี้มาดามพูดคำเดียวนะว่าจุดที่มาดามเชื่อนะฮะแล้วตัวเองมาตลอด20ปีคือจุดตรงนี้ตัวเองจะเชื่อว่ามาตรงนี้หลายๆคนก็จะเชื่ออย่างนี้จริงไหมฮะพระคุณเจ้าฮะแน่นอนที่สุดนะนอกจากจะพวกโยมที่จะนำน้ำพระพุทธมนต์นะไปประพรมร้านขายของแล้วก็อย่างที่คุณมดดำพูดก็คือบางคนเนี่ยก็มาแบบสติไม่ดีเลยนะมาเหมือนกับเข้าส้มบ้างอะไรบ้างมาเนี่ยก็จะพระก็จะเจอบ่อยนะเพียงแค่เอาน้ำมนต์สมเด็จพระจันทร์โตในบ่อเนี่ยเอาไปก็กลับคืนมาได้นะก็มีสติขึ้นอะไรขึ้นก็ดีตรงนี้คืออย่างน้ำมนต์อย่างเงี้ยถ้าผมอยากได้ไปบูชาเงี้ยผมจะไปบูชาอะไรได้บ้างอ๋อก็คือสามารถมาหยิบเอาได้เลยแต่ที่วัดก็แล้วแต่ทำบุญวัดไม่ได้จัดจงว่าต้องเท่าไรแต่เท่าไรหรือเราจะมาตักเอาขวดเอามากรอกเอามาอะไรได้เลยคือต้องมาขออธิษฐานท่านไปใช้ได้เลยอย่างที่เราสังเกตเห็นนี่ก็คือจะมีอักขระเต็มรอบบ่อเลยใช่ใช่นี่คือเป็นอักขระของพระพุทธจารย์โตใช่เป็นอักขระสมเด็จพระจันทร์โต
นอกจากนั้นยังมีแผ่นผ้ายันที่มีการค้นพบอยู่ใต้บ่ออีกจำนวน121พระคาถาทำให้น้ำมนต์ที่บ่อนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไปมีความเชื่อกันว่าถ้าได้อาบหรือประพรมน้ำมนต์จากบ่อแห่งนี้แล้วจะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งกับตนเองนอกจากนั้นน้ำมนต์ยังสามารถช่วยขับไล่และป้องกันสิ่งอัปมงคลพูดผีปีศาจไม่ให้เข้ามาใกล้หรือทำร้ายคนภายในบ้านของตนได้อีกด้วยสำหรับน้ำพุทธมนต์นี้เชื่อไหมฮะเป็นการรวบรวมน้ำมวลทั่วประเทศใช่ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์หรือบุญของหลวงของหลวงอะไรก็แล้วแต่ก็จะมาอยู่ที่นี่แหละฮะอยู่ที่นี่นอกจากในประเทศไทยแล้วก็ยังต่างประเทศแม่น้ำคงคาอะไรต่างๆอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดไปต่างประเทศไหนก็เอามารวมกันที่นี่บางคนเนี่ยที่ไปรับขันครูหรืออะไรที่แบบว่ารู้เท่าไม่ถึงการครับเขาบอกเขาตรงจุดตรงนี้แหละเรามาสามารถแก้ด้วยตัวของเราเองได้มาคืนมาคืนขอคืนมาขอนี่ก็คือไม่ต้องไปคืนกับที่ไปขอมาก็มาขอตรงนี้มาพรมน้ำมนต์มาขอคืนว่าไม่ไหวแล้วอะไรอันนี้อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่อันนี้คือพุทธเรียกได้ว่าพุทธานุภาพของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับเอาละฮะนี่เป็นพระที่พี่พูดถึงว่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมสวยมากมีความเก่าแก่มากขออนุญาตมือหนูสั่นเลยค่ะสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้